ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์ อ่องเภานะครับทีมงานจากนุชฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้นะครับก็ได้ติดตามนะครับรายการนุชฟอร์ไลท์นะครับเกษตรกรที่ใช้สินค้าของเรานะครับมาที่จังหวัดพิจิตรนะครับคือทนงตำบลทนงนะครับกับทีมงานนะครับคุณพี่สมจิตปิ่นแก้วนะครับพร้อมพี่สมหญิงทองเงินนะครับอันนี้ก็ทีมงานจากสระบุรีนะครับวันนี้มาสัมภาษณ์นะฮะเกษตรกรท่านนี้นะครับใช้สินค้าของนุชฟอร์ไลท์เรานะครับมายาวนานนะฮะตั้งแต่ต้นดังที่ท่านได้เคยดูชมรายการนุชฟอร์ไลท์นะฮะเมื่อก่อนก็ทำแตงอยู่คุณนพพลนะครับอันนี้ก็ปีที่ 4แล้วใช่ไหมติดตามมาตลอดนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับเกษตรกรโดยตรงนะครับที่นี่เลยสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรชื่อนพพลชำพงครับชำพงครับอยู่ที่ไหนครับอยู่พิจิตรอำเภอโพธิ์ทะเลตำบลทนงครับตำบลทนงบ้านที่อยู่นี่เขาเรียกบ้านอะไรฮะบ้านของขี้แรงของขี้แรงครับนะครับมาทำแตงที่ของขี้แรงครับนะครับคุณนพพลทำแตงมานานหรือยังครับนานแล้วครับหลายปีหลายปี5-6 ปี5-6 ปีครับนะครับแต่มาใช้นุชฟอร์ไลท์ได้กี่ปีแล้วก็ได้ประมาณ4 ปีแล้วมั้งปีที่4แล้วนะครับใช้นุชฟอร์ไลท์โดยทีมงานที่พี่สมจิตครับพี่สมจิตแนะนำใช่ไหมครับนะครับก็เป็นคุณหญิงมาดูแลให้อยู่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยว3นิดนึงนะครับในฐานะที่คุณใช้นุชฟอร์ไลท์มาตั้งแต่ต้นนะครับใช้สูตรอะไรบ้างครับก็มีสูตร1สูตร 2แล้วก็ต้องผสมเชื้อราด้วยเชื้อราคือตัวเชื้อรานี่ครับฉีดทุกครั้งครับใช้เยอะไหมครับก็3 ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรอ๋อครับผมเมื่อก่อนมันเป็นแตงอะไรที่ทำอยู่แตงก็เป็นแตงร้านนี่ครับแตงร้านที่เขาเรียกแตงร้านใช่ไหมครับนะครับตรงนั้นเขาบอกว่าคุณก็ได้ดีมาก่อนแล้วนะครับแต่ปีนี้นะครับใช้ตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมครับฉีดพ่นใช่ไหมฉีดพ่นทางใบแล้วก็ผสมมาทางน้ำหยดด้วยให้ทางรากด้วยให้ทางน้ำด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูนะวิธีใช้ยังไงที่ปั๊มนะครับแล้วเวลาเราผสมน้ำหยดเราใช้ยังไงฮะก็ใส่ถังครับเทใส่ถังแล้วก็น้ำใส่ประมาณเท่าไรอัตราใช้ก็ประมาณสัก50 ซีซีเอาวงที่เราใช้อยู่นะครับตัวนี้0.1 50 ซีซีครับแล้วบวกเทล่าครับอันนี้ประมาณกี่เดือนใช้ประมาณกี่เดือนใช้ประมาณสัก25 วันก็เริ่มใช้สูตร 2เลยครับโอ้ใช้ช่วงเล็กนี่ก็ฉีดประมาณได้สัก3 เที่ยวไหมครับ3 เที่ยวแล้วเราก็มาใช้สูตร 2ครับผสมกับเทล่าแล้วก็ผสมกับสูตร 1ด้วยนะครับอันนี้ใช้แค่3 ตัวใช่ไหมทุกปุ๋ยยังไม่ได้ใช้ครับเรายังไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วเป็นไงแตงที่ว่าเราทำเนี่ยมันเป็นไงการเจริญเติบโตดีไหมเจริญเติบโตดีมากครับต้นเขียวใบเขียวครับแล้วก็ลูกไม่ค่อยฟอลูกไม่ค่อยฟอครับแล้วเรื่องการเชื้อราอะไรมีปัญหาไหมไม่มีมันก็มีแต่น้อยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์มันเยอะไหมเชื้อราใบมันจะเหลืองไวครับแต่นี่ถือว่าธรรมดาครับปกติเลยครับแล้วเดี๋ยว3 คนนะก่อนแตงเล็กๆนะครับแล้วก็ตัวนี้มาแตงใหญ่อันนี้คุณใช้ยังไงตอนนี้ช่วงนี้ตอนนี้ก็ผสม3 ซีซีเหมือนกันเนี่ยแต่ผสม3 อย่างรวมกันเลยโอ้อย่างละ 3เลยเกียร์ล่าสูตร 1 สูตร 2นะครับแล้วก็ฉีดพ่นทางใบครับทางใบกี่วันครั้งครับก็ประมาณจาก5 วันถึง 6 วันฉีดครั้งหนึ่ง5 วัน 6 วันครั้งครับคืออยู่ที่แล้วแต่เราสะดวกครับแล้วก็ฉีดไปเรื่อยๆครับคุณใช้มาตั้งแต่แรกเลยสูตร 1แล้วก็มาสูตร 1 สูตร 2บวกเทล่าแล้วในนี้เป็นไงแตงลูกใหญ่ดีไหมลูกสมบูรณ์ดีไหมลูกสมบูรณ์ดีครับแตงสวยลูกค้าชอบราคาดีไหมราคาดีครับตอนนี้เห็นขายว่าอยู่ราคาเท่าไหร่อยู่7 บาทครับโลละ7 บาทครับแล้วตอนนี้เก็บได้วันละเท่าไหร่ประมาณ2 เว้นที่แล้วมันได้ไปตัน500 โล600 โลตันครึ่งนะครับตันครึ่งตัน 6แล้ววันนี้จะได้มากกว่าไหมครับก็วันนี้ก็ประมาณนั้นเนี่ยครับประมาณนั้นคือนี่แล้วเราเก็บมาได้ประมาณกี่เวนแล้วนะ3 เวนครับ3 เวนครับแล้วถ้าแตงเราเนี่ยสมบูรณ์อย่างเงี้ยมันจะเก็บได้นานไหมนานครับประมาณ25 ถึง 30 วันครับถ้าปกติถ้าไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์แล้วมันจะเก็บได้เยอะไหมไม่เยอะครับประมาณไม่ถึง20 วันก็หมดแล้วเหลืองไวถ้าใช้นุชฟอร์ไลท์แล้วมันยังไงนะต้นมันสมบูรณ์ดียังเขียวตลอดอันนี้การเก็บเกี่ยวก็อายุก็ยาวนานครับอันนี้มันก็จะมีลูกตั้งแต่ต้นลงมาเลยเนาะแล้วก็เห็นว่าทำงานเนี่ยแค่2 คนเองเหรอครับ2 คนกับแฟนไม่จ้างคนอื่นเลยเหรอครับโอ้โหสุดยอดเลยเนาะแล้วก็เหลือเยอะนะเนี่ยเนาะครับก็พอได้นะครับตรงนี้มาถามตรงนี้อีกทีหนึ่งคุณนพพลในฐานะที่คุณใช้มา4 ปีแล้วเนี่ยคุณประทับใจตัวสินค้าของนุชฟอร์ไลท์ยังไงประทับใจ มันสมบูรณ์ดีแล้วก็ผลมันจะสวยผลเนี่ยผลผลิตเนี่ยลูกอย่างเงี้ยถือว่าสวยยังไงสมบูรณ์น้ำหนักดีครับแล้วก็สีมันก็สวยด้วยสีจะเขียวครับพ่อค้าชอบครับนะครับแล้วถือว่าแพงไหมตอนนี้มันสินค้ามันไม่แพงอะไม่แพงครับราคาผลิตออกมาแล้วก็ไม่แพงเพราะว่าใช้ปริมาณน้อยครับใช้แค่3 ซีซีก็ฉีดได้แล้วพอเลยใช่ไหมครับขวดนึงมันก็ใช้ได้นานครับลืมจะข้ามปีใช่ไหมครับได้2 คราวแล้วอย่างนี้จะดีได้ไงไม่ได้ซื้อใหม่ครับคราวหน้าเราก็ไม่ต้องซื้อแล้วโอ้โหดีเลยตอนนี้เฉลี่ยแล้วได้วันละ14,000ใช่ไหม2 ตันตอนนี้ก็อยู่ระดับ10,000 กว่าบาท13,000 14,000โอ้ก็ถือว่าวันนึงก็13,000 14,000ครับแล้วเก็บไป30 วันก็เฉลี่ยแล้วก็ได้ครับมันก็เกือบ200,000เนี่ยเนื้อที่2 ไร่เนาะครับ2 ไร่กว่านะครับได้ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าถ้าใครใช้นูตโฟไลท์แล้วก็เป็นไงประหยัดครับมันประหยัดลดต้นทุนเยอะต้นทุนนี่น้อยแน่นอนเพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อยาตัวอื่นมาผสมอีกอ่ะคือแค่2 อย่างนี้เองครับใน2-3 อย่างที่เห็นนี่นะแล้วก็บวกยาฆ่าแมลงครับบวกยาฆ่าแมลงอีกขวดครับแค่นั้นเองครับถ้าปกติถ้าย้อนไปเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้หลายอย่างไหมหลายอย่าง4 อย่าง 5 อย่างนู่นน่ะแล้วมันสมบูรณ์อย่างนี้ไหมผลผลิตมันใหม่ๆมันก็สมบูรณ์นะพอจะเก็บเนี่ยมันเริ่มเหลืองแล้วยังไม่ทันเก็บเลยโอ้ครับจะเหลืองไวเราใช้นูตโฟไลท์แล้วมันเหลืองไวเหมือนอย่างนั้นไหมมันยังไม่เหลืองเลยครับตอนนี้ยังไม่เหลืองเลยครับปกติ3-4 เวนมันก็เริ่มเหลืองเลยใช่ไหมเลยเราก็เลยเก็บได้น้อยครับเก็บไปประมาณ10 กว่าวันก็หมดแหละครับผมอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้เลยของดีครับนะครับจำเบอร์ตัวเองได้ไหมจำได้บอกพี่น้องเกษตรกรหน่อย093-240-4261ครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับผมทวีศักดิ์นะครับและทีมงานนะพี่สมจิตนะปิ่นแก้วนะครับพี่สมหญิงทองเงินนะครับวันนี้ก็เดินทางมาด้วยกันครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณนพพลนะครับตรงนี้ซึ่งเราติดตามมาหลายครั้งแล้วนะครับนี่ก็เป็นเคสรู้สึกจะออกที่2ครับกับ4 ปีกับนูตโฟไลท์ตรงนี้นะครับถือว่าสินค้าของนูตโฟไลท์แล้วสุดยอดใช่ไหมฮะสุดยอดครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณนพพลทีมงานคุณสมจิตนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับวันนี้คือรายการนูตโฟไลท์นะครับ4 ปีกับนูตโฟไลท์ตรงนี้ก็ขอให้ลองตัดสินใจดูนะครับเราจะได้ลดต้นทุนนะครับแล้วก็จะได้เหลืออย่างคุณทุกคนนะครับก็สวัสดีนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ